สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหม้อบูดไหมคะบ้านคุณมีปัญหาเรื่องหม้อไหมหม้อบูดบ่อยไหมนี่พี่แคทมีปัญหาวันนี้อัดคลิปตอนตีสี่กันเลยค่ะทุกคนตื่นมาจะหุงข้าวหม้อบูดหม้อเหม็นขึ้นฟองแล้วแล้วอันนี้เพียรล้างเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าไม่อยากเอามาอัดคลิปตอนบูดมันเหม็นนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องหม้อบูดหม้อเหม็นวันนี้มีวิธีมาแนะนำไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือสภาพหม้อข้าวที่มันมีอาการที่แบบบูดแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นแล้วก็เป็นยางแบบนี้นะคะทุกคนก็ตักออกให้หมดหม้อเลยค่ะทุกคนเอาออกให้หมดหม้อเลยนะ3อย่างที่เราต้องเตรียมนะคะมีน้ำเปล่าน้ำส้มสายชูแล้วก็เกลือค่ะก่อนที่จะไปทำเรามาล้างทำความสะอาดหม้อกันก่อนค่ะหม้อของเรานะคะจะได้สะอาดพร้อมที่จะเริ่มทำได้เลยค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดหม้อเรียบร้อยแบบนี้แล้วลองสังเกตดูนะคะขอบเนี่ยค่ะจะมีขอบแบบนี้นะคะให้เราเติมน้ำลงไปปริมาณตามขอบนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะสัก3ช้อนนะคะต่อจากนั้นก็เติมน้ำส้มสายชูไปประมาณครึ่งแก้วนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครเป็นหม้อเยอะก็เติมเยอะหน่อยนะคะเปิดแก๊สเลยค่ะเปิดแก๊สต้มไว้เลยนะคะรอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะทุกคนเปิดไฟแรงหรือไม่แรงขึ้นอยู่ความร้อนของน้ำนะคะนี่ค่ะเดือดแล้วเราก็ปิดได้เลยแล้วก็คนในทั่วหม้อนะคะเพราะว่าขอบด้านบนก็มีเชื้ออยู่เสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาหม้อของคุณเนี่ยค่ะมาหุงข้าวได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่บูดแล้วล่ะค่ะเมื่อคุณมีวิธีจัดการหม้อบูดหม้อเหม็นแล้วคุณสามารถหุงข้าวได้อย่างสบายใจแล้วค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้พี่แคทด้วยนะคะอย่าลืมติดตามพี่แคทด้วยนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณนะคะที่ติดตามไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ